สบายดีตอนนี้เราจะพามาเบิ่งวัดถ้ำเจี๋ยเนาะซึ่งวัดนี้ก็เป็นวัดหนึ่งที่มีความสนใจชื่อวัดเป็นชื่อวัดถ้ำเจี๋ยแต่อยู่ในนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ให้น่าสนใจโดยเฉพาะมีพญานาคที่เฮ็ดขึ้นมาหลายรูปแบบให้คนมาสักการะบูชาหรือว่าคนที่มีความเชื่อถือตัวกับพญานาคและก็ว่ามาฮอดวัดบางคนอาจจะโชคเบียดเนาะว่าถ้ำเจี๋ยอยู่ไสเนาะสั้นในความจริงถ้ำเจี๋ยแม่นอยู่กองอยู่นี่เนาะซึ่งอยู่กองวัดนี่เนาะนี่เป็นวัดนะสั้นเฮาสิได้ตอนนี้ลงมาแล้วเนาะตอนนี้มีหลายตัวที่ยังห้อยตามเพดานอยู่เนาะท่านก็จะเห็นเนาะแล้วก็บางตัวก็ยังบินออกไปออกมาอยู่ถือว่านี่เป็นภาพธรรมชาติที่เห็นเจี๋ยยังอยู่ในกล้องนี้แล้วก็ยังบินมาได้ซึ่งก็เป็นอันหนึ่งที่สามารถอนุรักษ์และเป็นสิ่งจุดดึงดูดในแค่นักท่องเที่ยวเห็นตัวจริงได้ว่าเจียยังสามารถอยู่ในสภาพแบบนี้ได้เบื่ออยู่ในถ้ำแต่ก็ยังอยู่ในสภาพแบบเป็นห้องว่าข้างหลังนี้ก็เป็นตัวนาคที่เพิ่นปั้นเป็นกู้กันเนาะมีกู้นาคกู้หนึ่งซึ่งพญานาคนี่ก็มีตำนานเล่าขานกันมาถ้าใครได้เบิ่งประวัติเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนาะมันก็จะเห็นว่านาคมีบทบาทสำคัญหลายคือทางพุทธศาสนาของศาสนาพุทธเฮาก็คือว่าหนึ่งคนเฮาจะบวชเนาะคนจะบวชเป็นอย่างต้องเอื้อนว่านาคแต่ว่านาคมีมาตรสายนาคแม่นมาจากพญานาคที่พยายามอยากบวชเป็นพุทธศาสนาแต่ว่านาคบ่สามารถบวชได้เนื่องจากว่าทางเจ้าอาวาสหรือว่าทางวัดได้เห็นว่านาคปลอมตัวมาเป็นอยากมาบวชเนาะจะปลอมตัวมาเป็นมนุษย์มันอยู่ในวัดเลยอยากบวชแต่ผู้สุดท้ายฮู้ว่าเป็นนาคก็เลยว่าให้นาคันผู้จะบวชให้ยุดเนาะเพราะว่าเราเป็นสัตว์บ่สามารถบวชได้จริงตัวพญานาคได้ขอห้องทางพุทธศาสนาเลยว่าทางกันดาทางเจ้าอาวาสเนาะขอให้มีส่วนได้ก็ได้ที่อยู่ในพุทธศาสนาหรือว่าศาสนาพุทธเพิ่นก็เลยขอเป็นนาคเนาะขอเป็นนาคที่จะเห็นว่าอยู่ถึงหัวอันน่ะพุทธเจ้าเนาะหรือว่าหัวพระนั่นจะมีหน้าที่ทั้งหัวที่ทั้งหัวกะเนื่องมาจากเพิ่นนี่แหละเนาะเพิ่นขอเปลี่ยนหน้าเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในวัดอารามฉะนั้นเฮาจะสังเกตเห็นได้ว่าอยู่ในวัดว่าอารามของเฮาเนาะก็สิมีเห็นวัดเป็นสัญลักษณ์ว่าในแต่ละวัดจะมีหน้าอยู่ตลอดเนาะอยู่ในตลอดอันนี้เป็นตำนานที่เราหลานที่เราขานกันมานะว่าหน้ามีบทสำคัญหลายตัวพุทธศาสนาศาสนาพุทธศาสนานี่เป็นส่วนหนึ่งที่เฮาจะเห็นว่าไปใสก็สิมีนาคเป็นส่วนใหญ่อยู่ในแต่ละแขงอยู่ในแต่ละเมืองบ่ว่าแต่อยู่ประเทศลาวเนาะอยู่ประเทศไทยก็นับถือเช่นเดียวกันเนาะว่ามีนาคเนาะสิว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ให้ทุกคนได้เข้าใจประวัติความเป็นมาเล็กน้อยว่านาคมีบทบาทมีความสําคัญอย่างต่อกับพุทธศาสนาและวัดนี้ก็เป็นวัดนึงเนาะที่พยายามดึงเอาพญานาคเนาะเข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งสร้างสีสันหรือว่าส่วนหนึ่งให้ประชาชนลาวท่านได้ฮู้ถึงก็เป็นมาของพญานาคแหละผู้ที่นับถือครับพญานาคก็ได้มาอยู่นี่เนาะกระสิแมนวัดถ้ำเจี๋ยเนาะแต่ว่าวัดถ้ำเจี๋ยนี่มีทั้งตัวเจี๋ยแท้แล้วก็มีทั้งพญานาคที่ปั้นแต่งมาเนาะสันว่าเฮาสิเบิ่งก่อนว่ามีพญานาคแนวใดแน่เนาะเฮาจะมีพญานาคสีทองเนาะอันนี้เป็นพญานาคสีทองเนาะแล้วเฮาจะไปเบิ่งตัวพญานาคสีเขียวเนาะซึ่งมี2สีเนาะThank you.
ใจทุกคนที่รับชมคลิปจนจบและหวังว่าคลิปนี้จะให้ความรู้และก็ให้ความสนใจแก่ผู้ที่สนใจที่อยากมาแข่งสวรรณเขตถ้าได้มาสวรรณเขตอย่าลืมไปแวะทำเจีย